จบลงไปด้วยความมันทั้ง2รอบสำหรับคอนเสิร์ต M150 วิชาตัวเบาลีอินราชมังคลากีฬาสถานของวงบอดี้แสลมและพี่ฟูนโดยแฟนๆบอดี้แสลมได้กระโดดกันเต็มความจุของสนามกว่าแสนคนโดยไฮไลท์สำหรับแฟนๆก็เป็นช่วงจบคอนเสิร์ตที่พี่ตูนมักจะโยนอะไรไว้ให้เป็นที่ระลึกเสมอซึ่งทั้งสอบรอบพี่ตูนได้ถอดรองเท้าที่ใส่เล่นคอนเสิร์ตทั้งวิ่งทั้งกระโดดให้แฟนๆเป็นที่ระลึกแต่อีกมุมหลังคอนเสิร์ตอาจมีภาพที่หลายคนไม่ได้เห็นโดยล่าสุดหวานใจสาวอย่างก้อยราชวินได้โพสต์ IG เป็นภาพพี่ตูนนอนหมดแรงหลังเวทีหลังต้องเล่นคอนเสิร์ต2วันติดรอบละกว่า5ชม.แถมยังมีอาการที่พี่ตูนยอมฝืนร่างกายเพื่อแฟนเพลงและหลายคนไม่รู้โดยก้อยราชวินโพสต์ข้อความว่าคิดอยู่นานว่าจะลงภาพนี้ดีไหมเพราะเรื่องราวในภาพนี้มันค่อนข้างส่วนตัวมากๆแต่คิดไปคิดมาก็ตัดสินใจเขียนข้อความนี้ขึ้นมา1เดือนก่อนคอนเสิร์ตวิชาตัวเบาพี่ตูนมีปัญหาเส้นเสียงอักเสบคุณหมอสั่งงดใช้เสียง1เดือนเต็มๆเพื่อให้คอและเส้นเสียงได้พักในขณะที่คอนเสิร์ตกำลังใกล้เข้ามาแต่พี่ตูนกลับไม่สามารถใช้เสียงได้เต็มที่อย่างใจแม้กระทั่งเวลาซ้อมพี่ตูนก็ยังออกแรงออกท่าออกทางเต็มที่แต่กลับไม่สามารถออกเสียงดังๆได้และนี่คือที่มาของภาพนี้และคือคนๆเดียวกันกับที่ร้องเพลงและเอนเตอร์เทนคนดูว่า 60,000 ชีวิตนานเกือบ5ชม.ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมสุดทั้งตัวและหัวใจสำหรับก้อยพี่คือคนที่มหัศจรรย์จริงๆอยากขอบคุณอีกครั้งที่อนุญาตให้หนูได้มาอยู่ข้างๆในวันที่ทุกข์และสุขวันที่หัวเราะและร้องไห้วันที่ท้อแท้และหมดแรงก้อยจะคอยเป็นพลังและที่พักใจให้พี่แบบนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันนั้น